7อันดับความแตกต่างระหว่าง 7-11 ในญี่ปุ่นและ 7-11 ในไทยอันดับ7ฟรี Wi-Fi เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่า 7-11 ในไทยนั้นที่ไหนมีฟรี Wi-Fi บ้างแต่ประเทศญี่ปุ่นอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างครบครันถ้าหาก 7-11 ในไทยมี Wi-Fi นะลูกค้าคงเพียบแน่นอนอาจจะไม่ใช่ไปซื้อของอย่างเดียวแต่คงไปเล่น Wi-Fi ฟรีกันทั่วหน้าอันดับ6เคาน์เตอร์สำหรับนั่งรับประทานอาหาร 7-11 ของญี่ปุ่นหลายสาขานั้นมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารแบบร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรวมถึงมีปลั๊กเสียบชาร์จแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยถ้าเป็น 7-11 ในไทยนะยืนซดบะหมี่หน้า 7 กันเลยอันดับ 5 7 Bank หรือธนาคาร 7การมาของ 7 Bank คือการมองเห็นช่องว่างของความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกดเงินแต่สำหรับผมแล้วเรื่องธนาคาร 7 ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เลยเพราะอะไรนะเด้อก็เพราะเงินในบัญชีของผมมันมีน้อยเกินกว่าที่จะกดออกมาใช้นะสิอันดับ 4 เครื่องทำกาแฟสดด้วยความที่คนญี่ปุ่นชอบดื่มกาแฟกันมากๆพอๆกับการสูบบุหรี่ขนาดที่ว่าลูกค้าสามารถชงกาแฟสดได้ด้วยตัวเองอันดับ 3 ถังขยะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไทยเราก็มีถังขยะแต่ว่า 7-11 ของญี่ปุ่นนั้นจะมีขยะเฉพาะประเภทเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะสำหรับทิ้งขวดกระป๋องและภาชนะบนโต๊ะอีกด้วยสำหรับเมืองไทยจะเป็นถังขยะแบบใบเดียวจะขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะทั่วไปก็ทิ้งรวมกันหมดอันดับ 2 เครื่องจองบัตรคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ต่างๆ 7-11 ในเมืองไทยจะมีระบบจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่ 7-11 ในญี่ปุ่นนั้นจะมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติไว้ให้บริการเลยสามารถจิ้มได้แบบสดๆสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายสามารถซื้อตั๋วที่บ้านได้เลยมีทั้งตั๋วคอนเสิร์ตหรือตั๋วงานอีเวนต์ต่างๆอันดับ1เครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีร้านบริการถ่ายเอกสารเหมือนเมืองไทยแต่ความสะดวกสบายนั้นหาได้ที่ 7-11 ของญี่ปุ่นนั่นเองรู้หรือไม่โลโก้ 7-11 ตัว N ตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งที่ตัวอักษรตัวอื่นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเพราะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยเพราะตัวเอ็นเล็กนั้นเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กในความหมายคือการดึงดูดลูกค้านั่นเอง